สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลอยู่ที่สวนบุญบันดาลนะคะตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เปิ้ลพามาดูอบิวนะคะอบิวหรือเอบิวนะคะนี่เลยนี่นะคะต้นนี้อายุประมาณ4 ปีแล้วนะคะ4 ปีกว่าๆนะคะดกมากๆดกจนห่อไม่ไหวนะคะชุดนี้ก็ห่อไว้ประมาณ5,000ลูกได้แล้วค่ะยังไม่หมดนะคะนี่ดูนะคะฝั่งนี้เพียบเลยค่ะก็ปีนี้จะจำหน่ายผลบ้างนะคะลูกค้าที่อยากชิมก็รอปักหมุดได้เลยนะคะมีไม่มากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไว้ทำต่อนะคะมันจะมีเป็นทั้งพันธุ์แท้พันธุ์ดีที่นำเข้ามานะคะเป็นอบิวคัสสายพันธุ์ผลใหญ่ตัวนั้นผลประมาณ8 ขีดเลยค่ะแล้วก็จะมีอบิวที่เป็นไต้หวันเพาะเมล็ดนะคะจะขายทั้ง2 แบบก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะส่วนต้นพันธุ์เปิ้ลก็ยังขายเหมือนเดิมค่ะมีทั้งเสียบยอดแล้วก็ทั้งเพาะเมล็ดนะคะดูเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเปิ้ลพาไปด้านนู้นค่ะนี่นะคะต้นนี้ก็ดกนะคะเพื่อนๆลองมองดูฝั่งทางนี้นะคะดกมากๆติดเยอะมากๆห่อจนแทบไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะมันทยอยติดมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นด้านนี้อีกนะคะนี่เลยนะคะฝั่งนี้เลยเห็นไหมคะมันจะอยู่สูงนิดนึงแต่ก็จะเริ่มมีผลที่แบบเก็บได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เต็มที่นะคะมีทั้งต้นพันธุ์เพาะเมล็ดจากไต้หวันนะคะแล้วก็มีทั้งสายพันธุ์แท้เดี๋ยวอันนี้เราห่อไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวแมลงวันทองต่อยด้านนู้นก็มีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นด้วยก็ได้นะคะที่เราห่อก็จะเป็นประมาณแบบว่ามะนาวใหญ่กว่ามะนาวนิดหน่อยนะคะก็ห่อได้แล้วนะถ้าช้ากว่านี้ไม่ได้เพราะว่าแมลงวันทองมันก็จะลงนะคะนี่5,000ที่ลือบอกว่าประมาณ5,000นะคะนี่เยอะมากค่ะได้กินกันทั่วหน้าทั่วตาได้กินแน่นอนค่ะปักหมุดรอได้เลยนะคะสำหรับอบิวนะคะมันก็จะมีแบบเพาะเมล็ดด้วยเพราะว่าเราก็เอาไว้ทำตอแต่ก็ต้องห่อไว้อะพอเม็ดจริงๆไต้หวันที่พี่เลือเข้ามาอร่อยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะบางต้นมันก็มีเนื้อเละบางต้นมันก็มียางค่ะเราไม่ได้ทำขายนะคะขายแต่ต้นพันธุ์ดีขายแต่ที่เราคัดพันธุ์โหลูกนี้กินได้นะเนี่ยนู่นยาวไปยันนู่นเลยมาชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศต้นพันธุ์ BB1 ก็ยังสั่งได้นะคะต้นนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าติดเยอะอยู่นะ BB1 ยังสั่งได้นะคะเนื้อไม่เละนะคะผลใหญ่เนื้อแน่นไม่มียางนะคะเขียวครึ่งลูกนี่ก็สามารถทานได้แล้วนะคะผ่ากินกับต้นเนี่ยคือฟินมากไม่มียางเลยนะคะยาวไปเห็นไหมคะเยอะมากอันนี้เฉพาะแปลงข้างบนนะคะแปลงข้างล่างเปิ้ลไม่ได้เดินไปหรอกก็จะถ่ายแค่ตรงนี้แหละเพราะว่าเรามีกลับไปแพ็คของอีกนะคะเดี๋ยวแพลนให้ดูแค่โซนนี้ก่อนนะคะเยอะมากๆเยอะมากๆบอกเลยสวยนะคะผลแป้นแป้นสนใจต้นพันธุ์ก็ยังสั่งได้นะคะผลก็จะมีให้กินนู่นแหละเป็นปลายปีไปเลยนะคะนี่ดูต้นนี้โอ้โหดกสุดๆนะอลังมากแม่ต้นใหญ่แล้วก็ดกมากๆเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้ไม่ปลูกไม่ได้แล้วนะนี่ก็จะเป็นรุ่นใหม่อันนี้เป็นปลูกจากกิ่งทาบนะคะนี่ปลูกจากกิ่งทาบ BB1 ดูดอกได้เลยค่ะดกจริงๆ
โอ้โหดกมากๆเลยนี่ต้นนี้ก็ดกดกทุกต้นค่ะติดอลังมากนะคะอยู่ด้านในสวยงามจริงๆเลยนะคะปีนี้จะเปิดขายผลเป็นปีแรกนะคะไม่ใช่สิมันก็จะเป็นต้นปีแหละค่ะฝั่งนู้นก็เยอะนู่นเห็นไหมคะมาดูค่ะมาดูเดี๋ยวไปดูทางท้ายนู่นเลยนะคะอันนี้ดูผ่านๆไปก่อนเยอะมากๆเยอะมากๆห่อไม่ไหวนะคะเพื่อนๆก็ติดตามไว้นะคะอาบิวไต้หวัน BB1 อันนี้เราเปิดขายเป็นต้นเสียบยอดนะคะเป็นต้นเสียบยอดแล้วก็2กับ3ยังเทสอยู่นะคะเทสความเสถียรนะคะเทสความหวานผลใหญ่ผลดกอยู่นะคะยังไม่ได้ขายขายแต่ตัว BB1 อยู่ค่ะ BB1 หมายถึงบุญบันดาล นะคะพี่บุญลือเป็นคนนำเข้าสายพันธุ์มานะคะ BB1 ส่วน2กับ3ก็เดี๋ยวรอเทสอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเปิ้ลมาถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะคะตอนนี้สนใจต้นพันธุ์ก็สั่งได้นะคะที่เบอร์โทร0930055573นะคะหรือจะเป็น LINE ID ก็ open89 หรือจะเป็น Facebook นะคะพรมพรพรเพชรน้ำเงินสวนพันไม้ออนไลน์สลับบุรีนะคะของเปิ้ลจะมีทั้งเพจแล้วก็ YouTube เลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวแพนดูด้านนี้อีกก็ได้นะคะตากล้องนี่ค่ะนี่โอ้ยังลูกนี้ยังน้อยไปนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคนะนี่เอาลูกนึงก็ได้ค่ะเยอะมากๆไอตัวนี้จะเป็นเพาะเมล็ดนะคะเขาจะเป็นทรงยาวนิดนึงเนี่ยค่ะโอเคได้แล้วสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมเปิ้ลสวัสดีค่ะ